กล่อง36โวลต์ใช้กับแบตเตอรี่12โวลต์ลูกเดียวใช้กับแผงโซลาร์เซลล์1แผงก็ได้มีกล่องคอนโทรล30โวลต์48โวลต์แต่ว่ามีแบตเตอรี่ลูกเดียวถ้าไม่อยากซื้อแบตเพิ่มไม่อยากซื้อกล่องใหม่นะครับเราก็สามารถนำกล่องตัวนี้ครับมาใช้กับแบตเตอรี่1ลูกได้นะครับหรือว่าใช้กับแบตเตอรี่12โวลต์ได้เหมือนกันนะครับจะมีวิธีการต่อใช้งานยังไงก็ไปดูกันนะครับนะครับอันตัวนี้ก็เป็นกล่องที่ผมใช้อยู่นะครับกับมอเตอร์บัลเลตตัวที่ผมดัดแปลงจากไดชาร์จนะครับก็เป็นกล่องขนาด350วัตต์นะครับก็รับแรงดันที่36โวลต์และก็48โวลต์นะครับซึ่งก็ใช้แบตเตอรี่12โวลต์3ลูกนะครับแบตมอเตอร์ไซค์3ลูกในการใช้งานนะครับซึ่งแต่ว่าในบางทีผมก็อยากใช้แบตเตอรี่สัก1ลูกหรือว่า2ลูกนะครับก็คือ12โวลต์หรือว่า24โวลต์นะครับเพราะบางทีบางท่านนะครับก็ไม่มีแบตหลายๆก้อนหลายๆลูกนะครับก็ไม่อยากจะซื้อแบตนะครับแต่ว่าเราก็ดันมีเจ้าตัวกล่องอยู่แล้วนะครับที่แรงดันสูงเราก็สามารถนำกล่องตัวนี้นะครับมาใช้งานกับแบต12โวลต์ได้24โวลต์ได้หรือว่าใช้งานได้แม้กระทั่ง60โวลต์เลยนะครับซึ่งเขาก็ออกแบบมารองรับอยู่แล้วนะครับโดยเริ่มแรกเดี๋ยวผมจะถอดออกก่อนนะครับก็พลิกมาก็จะมีน็อตยึดฮิตซิงค์นะครับ3ตัวแล้วก็ยึดน็อตยึดด้านหน้านี้4ตัวก็ถ้าเพื่อนๆเยอะกว่านี้ก็ถอดให้หมดนะครับเมื่อถอดออกมาแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปแล้วก็ขึ้นให้ดูนะครับในการต่อใช้งานนะครับก็จะมีสายไฟอยู่2เส้นนะครับเป็นสายไฟหลักเพื่อนๆที่เคยใช้งานก็น่าจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับก็อยากมีอีกเส้นนึงนะครับสายสวิตช์กุญแจนะครับก็จะจ่ายไฟเลี้ยงเข้ามานะครับก็คือสาย30โวลต์หรือว่า48โวลต์นะครับของผมส่วนของท่านถ้าเป็น24โวลต์มันก็จ่าย24โวลต์เข้ามาจากนั้นก็มาผ่านเจ้า R ตรงนี้นะครับเป็น R 24กิโลโอห์มนะครับ24เคโอห์มแล้วก็จะวิ่งเข้ามาที่ R ตัวนี้นะครับ R ตัวนี้ก็จะเป็น R 2.2 เคโอห์มนะครับแล้วก็วิ่งเข้ามาที่ขา IC นะครับตรงนี้นะครับก็จะIC ก็จะรับรู้ได้ว่ามันมีแรงดันเข้ามามันก็จะรับรู้ได้ว่ามันควรจะเปิดทำงานเปิดวงจรทำงานนะครับส่วนวิธีการนะครับก็เมื่อ R 24 k ohm ตัวนี้นะครับมันทำการดับกระแสเข้ามาเพื่อที่จะเอามาจ่ายให้กับ IC นะครับแล้ว R 10 k นะครับจ่ายมันเอาแรงดันส่วนหนึ่งไบพาสลงกราวนะครับดังนั้นแรงดันมันก็จะลดลงมากถ้าหากว่าเราจ่าย12โวลต์เข้าไปก็จะไม่มีแรงดันเข้ามาที่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะบายพาสลงกลางหมดด้วย R 1K หรือว่า 10K ตัวนี้นะครับวิธีการหลักการก็คือเราเอา R ขนาด 10K นะครับ R 10K โอห์มเอามาคร่อมที่ R 24 K โอห์มตัวนี้เลยนะครับก็นำ R 10K นะครับมาคร่อมที่ตรงนี้นะครับสำหรับตัว R นะครับก็ใช้ตัวเล็กๆอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมดันหา R 10K ตัวเล็กๆไม่ได้ก็เลยที่มีก็ไปเจอตัวนี้มาก็ใช้ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับใช้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้นะครับเพราะว่ามันกระแสแค่นิดเดียวนะครับเมื่อคร่อม R เสร็จแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับเราต่อไปนี้เราก็สามารถนำเจ้ากล่องตัวนี้ครับไปใช้กับแบตเตอรี่แรงดัน12โวลต์หรือว่า24โวลต์ได้นะครับแต่ว่าเราไม่สามารถนำไปใช้ที่แรงดัน30โวลต์หรือว่า48โวลต์ได้นะครับ30โวลต์อาจจะได้อยู่แต่ว่า48โวลต์ก็ไม่ควรใช้นะครับเพราะว่าแรงกระแสนะครับมันจะไหลเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็มันจะจ่ายเข้ามาที่ขาตรงนี้เยอะอาจจะทำให้แรงดันมันเพิ่มขึ้นและมันอาจจะทำให้ IC เสียได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปทดสอบกันเลยอันนี้ก็คือมอเตอร์บัตเลทที่ผมดัดแปลงจากไดชาร์จนะครับตัวนี้ก็เป็นสวิตชิ่งคอมนะครับจ่ายแรงดัน12โวลต์นะครับก็ต่อสายครับบวกลบปกติส่วนขั้วบวกนะครับก็นำสายเส้นเล็กนะครับสายสีแดงเส้นเล็กก็คือสายสวิตช์กุญแจมาต่อด้วยกันเลยกับสายไฟหลักนะครับส่วนสายมอเตอร์นะครับก็3สายปกตินะครับต่อเส้นไหนก็ได้อันนี้ไม่มีขั้วนะครับก็เป็นมอเตอร์บัตเลทนะครับก็ผมจะใช้เจ้า VR ตัวนี้ครับแทนคันเร่งตอนนี้ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับครับ
ดูแรงดันและกระแสนะครับอันนี้แรงดันที่สวิตชิ่งนะครับผมปรับมาที่14โวลต์นะครับตอนนี้กินกระแสอยู่ที่เกือบ5แอมป์นะครับนี่ตอนนี้แบตก้อนเดียวก็แบตลูกเดียวก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับเหตุผลที่ผมนำกล่องตัวนี้มาใช้กับ12โวลต์นะครับก็ผมมีแผงโซลาร์เซลล์อยู่แผงหนึ่งก็เป็นแผงโซลาร์เซลล์ขนาด12โวลต์นะครับ12โวลต์แต่ถ้าเราไปวัดจริงๆมันก็เกือบ20โวลต์นะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์12โวลต์ผมก็จะคิดว่าจะเอาตัวนี้นะครับไปขับปั๊มน้ำนะครับเดี๋ยวจะประดิษฐ์ปั๊มน้ำขึ้นมาสักตัวแล้วก็ใช้แผงโซลาร์เซลล์ที่ผมมีอยู่ก็120วัตต์มาขับเจ้ามอเตอร์แบตเลทตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวดูกันคลิปหน้าว่าจะสำเร็จหรือเปล่านะครับและถ้าว่าเดิมๆเราต้องใช้30โวลต์ลองคิดดูนะครับแบตเตอรี่1ก้อนก้อนละแบตเตอรี่ลูกละเท่าไหร่นะครับเราต้องซื้อ30โวลต์ก็3ลูก48โวลต์ก็4ลูกนะครับมันก็จะเพิ่มต้นทุนในการใช้